เทศบาลนครนน,อนทบุรีประกาศกำหนดเขตโรค ระบาดชั่วคราวตามพรบรโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เนื่องจากพบสุนัขสีขาวกัดขาของเด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนนครนนทวิทยา3วัดนครอ,อินตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีภายในบริเวณวัดนครอ,อินเมื่อช่วงเช้าวันที่24กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะและสุนัขดังกล่าวตายจากสาเหตุโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้มี การประกาศเป็นเขตควบคุมโรคห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ทุกชนิดเข้าออกในรัในระยะรัศมีรอบพื้นที่5กิโลเมตรถ้ามีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็ให้แจ้งกับปศุสัตว์จังหวัดโดยตรงค่ะถ้าหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับโดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง24ตุลาคมนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนายพุทธิชัยมะศีรองนายกเทศมนตรีนคะรนนทบ,บุรีเปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องทางเทศบาลนครนนทบุรีและปศสุสัตว์จังหวัดก็ได้นําทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จับทําหมันสุนัขรวมกว่า300ตัวครอบคลุม3ตําบลน,นะคะก็คือตําบลสวนใหญ่ตําบลตลาดขวัญและตําบลบางเขนนอกจากจะฉีดยาและทําหมันให้กับสุนัขและแมวแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายในชุมชนให้ประชาชนนําสัตว์เลี้ยงมารับบริ รริกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ,ะประชาชนที่มีสุนัขมีแมวที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆเนี่ยนะคะ,ะนำไปบริการฉีดวัคซีนฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ